สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ2ปีมานี้นรกส่งโควิดมาสะกิดโลกสร้างบทโศกโลกจนทนไม่ไหวเงินเคยได้กลับขาดอนาจใจอยู่อย่างไรให้รอดคือยอดคนผมโฆษกเงินแสนแว่นปริญญารอบรู้ในขณะนี้อยู่บริเวณวัดหลักสี่ราชสโมสรหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเราเดินทางมาที่นี่เพราะว่าวันนี้อย่างที่ทราบกัน2ปีแล้วที่ความเป็นอยู่ของบรรดาพี่น้องทั่วไปเนี่ยไม่ปกติเหมือนเดิม2ปีแล้วที่ความสงบสุขของเราหายไปกลายเป็นความระวังและกลายเป็นความระแวง2ปีแล้วรายได้ที่เคยเจือจุนครอบครัวนั้นมันกลายเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ซึ่งยังไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามันจะสว่างเมื่อไหร่เพราะอะไรครับเพราะการระบาดของโควิด-19 และวันนี้ครับบริเวณสถานที่ที่วัดหลักสี่ราชสโมสรหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยภาคส่วนของทางวัดนะครับก็โดยท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วเจ้าวาดวัดหลักสี่ราชสโมสรพร้อมด้วยท่านกำนันบุญยืนทัศมาลีและท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลัก5ท่านผอ.บุญชอบทับไกรและฝ่ายประสานงานตัวแทนกรรมการวัดหลักสี่โดยท่านอาจารย์วิบูลย์น้ำใจศรีและทีมงานตลาดนัดของวัดหลักสี่ราชสโมสรเราจะมีบิ๊กคลีนนิ่งครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการได้ฉีดยาเพื่อที่จะพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ความสำคัญที่ต้องมีการฉีดยาเพื่อที่จะพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 นั้นเพราะอะไรผมจะพาท่านเข้าไปชมภายในบริเวณทั้งหมดทั้งสิ้นและให้มารู้ถึงมาตรการที่ทางวัดทางตลาดนัดทางภาคส่วนของเทศบาลตำบลหลัก5ทางตัวแทนของโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาเห็นความสำคัญเขาต้องการที่จะป้องกันเรื่องโรคระบาดของโควิด-19 อย่างไรเราจะเริ่มพาท่านเข้ามาชมบรรยากาศด้านในกันก่อนครับก่อนที่จะรู้ถึงมาตรการที่ทางวัดให้ความสำคัญในการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เชิญตามเข้ามาครับวัดหลักสี่ราชสโมสรนะครับจะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาของบรรดาพี่น้องจากทั่วทั้งประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาสักการะมาขอพรเสียงที่เราได้ยินอยู่ในขณะนี้บริเวณรอบข้างจะเป็นเสียงประทัดแห่งความศรัทธาที่มาจุดแก้บนนะครับแล้วก็บริเวณด้านในนอกจากจะมีวิหารองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของกับผมเนี่ยในขณะนี้ก็มีบรรดาพี่น้องมาทำบุญกันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับด้านในศาลาตรงนั้นก็เป็นที่ได้ยินเสียงในขณะนี้เป็นจุดที่ทางวัดใช้รับสังฆทานแล้วก็บริเวณด้านนอกตรงนี้เป็นบริเวณโถงกว้างปกติถ้าเรามองเห็นโถงกว้างเราก็จะทราบใช่ไหมครับว่าจะมีการระบายอากาศได้ดีแต่แน่นอนครับระบายได้ดีก็เป็นส่วนหนึ่งมาตรการในการที่ต้องพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อของทางวัดก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับตามมาครับเพราะว่าบริเวณต่างๆในขณะนี้ก็จะมีจุดที่บรรดาพี่น้องมาสามารถมาทำบุญไม่ว่าจะเป็นการจุดร่วมทำบุญในการหล่อเทียนจุดร่วมทำบุญในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับและก็ยังเป็นจุดที่มีจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพข้างๆวิหารองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นทางด้านขององค์พระนอนองค์ใหญ่นะฮะและก็จะเป็นจุดที่เป็นศูนย์การบูชาการสักการะวัตถุมงคลในจุดต่างๆบริเวณเหล่านี้นะครับถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าถ้าเป็นช่วงปกติแล้วก็จะมีบรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาทำบุญกันอย่างมากมายนะครับบริเวณทั้งหมดนี่แหละครับที่เราจะมีการฉีดพ่นนะครับโดยการฉีดพ่นนั้นวันนี้เราใช้โดรนเพื่อการเกษตรโดรนเพื่อการเกษตรก็คือโดรนที่เขาใช้ในการฉีดพ่นปุ๋ยพ่นยาครับนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสามารถบินแล้วก็ไปพ่นในจุดที่เราทั่วไปเนี่ยเดินไปพ่นไม่ถึงเช่นมุมอับมุมสูงมุมไกลเป็นต้นนะฮะถ้าหากว่าใช้การฉีดพ่นจากพื้นเรียบด้านล่างเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ถึงแล้วครับวันนี้จะเป็นการใช้โดรนทางด้านเป็นโดรนการเกษตรที่ใช้พ่นฉีดยาทั่วไปตามไร่ตามนาทั่วไปนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากบริเวณตรงนี้ทางวัดแล้วนะครับซึ่งเราจะฉีดพ่นทั้งหมดให้ท่านได้เห็นเนี่ยนะครับจุดบริเวณที่ให้บูชาดอกไม้ธูปเทียนทองนะฮะจุดถวายสังฆทานด้านในด้วยนะครับซึ่งเป็นห้องแอร์จุดที่เราจะได้มีโอกาสมาสักการะพระเกจิเถราจารย์ต่างๆเนี่ยทั้งหมดแล้วก็จะเป็นจุดของตลาดนัดเพราะว่าที่
วัดหลักศรีรัตนสโมสรแห่งนี้นะครับจะมีตลาดนัดชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดการค้าการขายซื้อง่ายขายดีของกินของใช้ของใหม่ของเก่าแล้วก็ที่สำคัญนั้น1สัปดาห์จะมีตลาดนัดที่คอยเปิดเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับบรรดาพี่น้องในเขตชุมชนนี้หลายวันด้วยกันนะครับก็จะมีตลาดเช้าวันจันทร์นะครับส่วนตลาดวันอังคารนั้นเป็นตลาดเย็นวันพุธเป็นตลาดบ่ายวันศุกร์จะเป็นตลาดบ่ายแล้วก็วันเสาร์จะเป็นตลาดเย็นเราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนั้นมีเพียงวันพฤหัสบดีวันเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้มีตลาดฉะนั้นเมื่อเป็นตลาดศูนย์รวมของกินของใช้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนก็ต้องมีมาตรการในการที่เราจะฉีดพ่นโดยทีมงานตลาดนัดด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับวันนี้เราเห็นบริเวณของวัดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะไปกราบนมัสการถามพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรท่านเจ้าอาวาสวัดหลักศรีราชสโมสรแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วว่าทางวัดเองท่านมีมาตรการในการป้องกันดูแลในการที่จะให้บรรดาพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาทำบุญกราบหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหลักศรีราชสโมสรเนี่ยนะครับให้มีความปลอดภัยห่างไกลอย่างไรแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวพาท่านมาชมจุดแรกนะครับจุดแรกที่ทางวัดได้ดูแลก็คือจะเป็นจุดคัดกรองนะฮะเป็นจุดคัดกรองก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะฮะคือจุดนี้เป็นจุดแรกนี่นะครับอุณหภูมิปกติ 36.3 นี่ตัวเลขมาด้วยแล้วเห็นว่าศรัทธาที่มาเนี่ยมาจากหลายๆสถานที่แล้วก็มาถึงจุดนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองจุดแรกถามว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนง่ายๆถ้าหากบรรดาพี่น้องจะเดินทางมาทำบุญที่วัดหลักศรีราชสโมสรนะครับจุดนี้จะอยู่บริเวณประตูหน้าเลยคือจุดที่เรามาบูชาดอกไม้ธูปเทียนแผ่นทองทางวัดนะครับนี่จะเห็นว่าแต่ละคนที่มานี่ก็จะมาสแกนเห็นไหมเป็นการดูแลเบื้องต้นเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ทางวัดหลักศรีราชสโมสรหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรท่านเจ้าอำเภอบ้านแพ้วเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดท่านดูแลอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปกราบนมัสการถามท่านเกี่ยวกับมาตรการโดยจะได้พูดคุยกับท่านเจ้าคุณโดยตรงครับตามเข้ามาครับหลวงพ่อครับในภาวะปัจจุบันนี้นะครับทางวัดหลักศรีราชสโมสรโดยมีองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่รวมศรัทธาของบรรดาประชาชนเนี่ยจะได้มีโอกาสเดินทางมาทำบุญไม่ได้ขาดทางวัดมีมาตรการอย่างไรครับในการดูแลเรื่องการป้องกันของโควิด-19 ครับก็จะเริ่มพอสุดท้ายนะวันนี้ท่านมีโอกาสได้เข้ามาสู่แต่มหาคนมาสักการะหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้คอยประทานพรอันเป็นมงคลให้แก่ทุกคนทุกท่านพูดถึงเรื่องของไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกกันว่าเป็นโควิด-19 เนี่ยนะท่านทั้งหลายก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับเชื้อโรคตัวนี้ก่อนที่เขาบอกเป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อโรคตัวเล็กที่มองไม่เห็นนะไม่มีปีกไม่มีขาแต่เวลามันจะแพร่กระจายระบาดเนี่ยมันไปกับคนเนี่ยเป็นพาหะคือเป็นตัวนำไปนะเพราะฉะนั้นในมาตรการเบื้องต้นของการรักษาหรือป้องกันโรคนี้ก็คือให้เราสวมแมสเนี่ยอย่างที่ท่านทั้งหลายสวมเนี่ยแต่อัตมาเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วนะก็เบาหน่อยหนึ่งนะสวมแมสล้างมือถือระยะห่างนี่คือมาตรการเบื้องต้นเลยที่จะระวังตัวเองนะท่านทั้งหลายมาเนี่ยบางคนเมื่อเขาออกกฎหมายนะขับรถตั้งแต่2คนขึ้นไปนี่ต้องสวมแมสบางคนก็ไปวิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมบ้านเดียวกันต้องใส่ด้วยก็มาออกจากบ้านเนี่ยมาด้วยกันมาได้ครึ่งทางแวะลงไปซื้ออะไรหน่อยหนึ่งมันไม่ได้อยู่ด้วยกันยันกลับถึงใช่ไหมแวะไปซื้อของระหว่างที่ไปซื้อของที่ตลาดเข้าไปร้านไปอะไรเนี่ยกลับมาขึ้นรถช่วงนี้อาจจะพาเชื้อโรคมาได้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องให้ป้องกันเขาเรียกว่ากาดอย่าตกเนี่ยที่เขาพูดกันประจำก็คือระวังอย่าได้ประมาทว่างั้นและอีกมาตรการหนึ่งของที่วัดนี่ก็คือการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคและการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะ
ป็นไปโดยรอบของสัปดาห์ปกติก็จะสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะร่วมมือโดยความร่วมมือจากจ่าแดงเนี่ยเอาเจ้าหน้าที่มาช่วยในการที่จะได้ฆ่าเชื้อโรคด้วยวิทยาการอันทันสมัยเดี๋ยวท่านทั้งหลายดูจะใช้โดรนปกติโดรนเนี่ยเราจะพบว่าเขาใช้ขึ้นไปถ่ายรูปใช่ไหมแต่นี่เป็นโดรนตัวใหญ่กว่าปกติแล้วก็จะใส่เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโดรนมันก็จะไปทั่วบริเวณวัดนะด้านนอกด้วยที่เป็นลานจอดรถเนี่ยปกติก็เป็นตลาดนัดนะเป็นตลาดนัดเนี่ยมันมีเอาโดรนไปพ่นทั่วไปนะเพื่อความปลอดภัยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะที่วัดเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยมีมากนะเพราะมันไม่ได้เป็นที่แออัดนะเพียงแต่ท่านที่มาเนี่ยรักษาระยะห่างให้ได้นะไปเนี่ยตามต่างๆเนี่ยไม่มีที่แออัดนะเพราะว่าบริเวณมันกว้างขวางแม้กระทั่งเก้าอี้ที่ท่านถวายสังฆทานนะก็เว้นระยะห่างเอาไว้ให้นะท่านมาด้วยกันเนี่ยอย่างนี้อยู่คู่แต่เราต้องใส่แมสนะไม่ใช่ว่าไม่สวมแมสถ้าไม่สวมแมสนี่ถือว่าประมาทในเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามานี่เรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อโตนะสามารถคุ้มครองป้องกันท่านได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะต้องรักษาตัวเราก่อนนะคนอื่นจึงจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่รักตัวเองไม่รักษาตัวเองเนี่ยปล่อยปะละเลยนะประมาทเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นะบ้านเมืองทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราคนเดียวแต่เราอยู่เพื่อคนที่เรารักคือครอบครัวเราด้วยเราออกนอกบ้านนะท่านยังนะออกนอกบ้านพอกลับถึงบ้านเนี่ยเขาให้เอาเสื้อผ้าที่เราออกนอกบ้านออกแยกไปซักต่างหากอาบน้ำอาบท่านะฟอกสบู่ให้เรียบร้อยเพราะสบู่นี่มันเป็นยาฆ่าเชื้อนะพอฟอกสบู่เรียบร้อยถ้าทุกคนทำอย่างนี้ในบ้านหมดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายเนื่องจากไอ้ไวรัสตัวนี้นะเพียงแต่ว่าเราตั้งใจอย่าประมาทนะชีวิตของเราเนี้ยมีค่านะเรายังอยู่ในโลกนี้ได้อีกนานแล้วก็ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองอะอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวเรานะอยู่เพื่อสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่มาเนี้ยมีความสุขความเจริญทั่วกันนะท่านผู้ชมที่เคารพครับได้รับฟังมาตรการจากทุกคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรท่านเจ้าคุณอำเภอบ้านแพ้วเจ้าวัดหลักศรีและอารักษ์สโมสรไปแล้วนะครับว่าทางวัดนั้นมีมาตรการเฉพาะในรายสัปดาห์นั้นประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็มีการแจ้งให้กับบรรดาพี่น้องว่าทางวัดเอาใจใส่ดูแลตลอดสิ่งสำคัญที่ท่านเจ้าคุณบอกกับญาติโยมทุกคนคือขอให้เราระวังแทนการระแวงก็คือการดูแลตัวเองแทนที่การจะไประแวงชาวบ้านหรือคนใกล้เคียงนี่คือสิ่งที่เป็นที่ยืนยันแห่งความศรัทธาจากวัดหลักศรีราชสโมสรองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับในขณะนี้ผมโฆษกเงินแสนแว่นปริญญารบหรูครับอยู่บริเวณลานวัดหลักศรีราชสโมสรหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าณวันนี้จะเป็นอีก1วันนะครับถ้าเป็นภาษาทั่วไปที่เราคุ้นกันมากก็คือคำว่าบิ๊กคลีนนิ่งก็คือการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อขนาดใหญ่จากขนาดใหญ่แบบไหนอย่างไรวันนี้เราจะได้เห็นทั้งรูปแบบของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดหลักศรีราชสโมสรองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวัดแห่งนี้ชุมชนที่นี่นั้นถือได้ว่าเป็นชุมชนที่เป็นวัดแล้วก็ชุมชนที่ให้การต้อนรับกับบรรดาพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะศรัทธาองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกสารทิศและหนึ่งในนั้นครับ6วันต่อ1สัปดาห์ที่ลานวัดหลักศรีราชสโมสรแห่งนี้เป็นกงจักรทางเศรษฐกิจก็คือเป็นสถานที่ที่ได้เปิดตลาดนัดมีการซื้อมีการขายของใหม่ของเก่าของกินของใช้เรียกว่าที่นี่เป็นคลังแห่งเสบียงที่หล่อเลี้ยงชุมชนได้อย่างมีความสุขเป็นปกติตลอดมาซึ่งแน่นอนครับในภาวะที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นทางบ้านเมืองก็ดีทางตลาดก็ดีต่างได้มีมาตรการ
ในการที่จะดูแลในการที่จะป้องกันเพื่อเกิดความสุขเพื่อเกิดความปลอดภัยให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดหนึ่งในคณะบุคคลนะครับหรือว่าหนึ่งในหน่วยงานที่มีโอกาสได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องการที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็คือหน่วยงานของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ผมโชคดีเหลือเกินครับแล้วก็เป็นที่โชคดีของบรรดาพี่น้องในเขตข้อตบนยกระบาดเพราะว่าในขณะนี้ครับเราได้รับการดูแลอย่างดีจากท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีท่านกำนันตำบลยกระบาดที่ท่านได้มีโอกาสได้มาร่วมในการที่ผูดฉีดพ่นเพื่อที่จะกำจัดเชื้อโควิด -19 ด้วยมาตรการในการดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนในเขตตำบลยกระบาดแล้วก็โดยเฉพาะบรรดาพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญมาตลาดนัดวัดหลักสี่แห่งนี้มีอย่างไรนะครับช่วงนี้ผมจะให้ทุกท่านได้พบกับท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีท่านกำนันตำบลยกระบาดเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับสวัสดีครับท่านกำนันครับนี่คือท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีนะครับท่านกำนันตำบลยกระบาดท่านกำนันครับในสภาวะการของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะนี้ในความที่เป็นพ่อบ้านของตำบลนี้ก็แล้วกันเนาะท่านมีมาตรการอย่างไรครับในการดูแลบรรดาพี่น้องลูกบ้านทั่วไปครับในช่วงนี้นะครับตำบลยกระบาดเนี่ยมีวัดอยู่2วัด คือวัดหลักสี่แล้วก็วัดยกระบาดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรก็จะมีตลาดนัดด้วยนะครับในตลาดนัดหรือว่าผู้คนที่สัญจรไปมากราบไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อคุ้มนะครับเราก็จะมีมาตรการป้องกันโควิดนะครับมีการหยอดเจลเพื่อล้างมือนะครับใส่แมสให้เรียบร้อยเราจะมีการประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวอยู่ตลอดนะครับแล้วในส่วนของชุมชนต่างๆล่ะครับมีการดูแลเรื่องมาตรการยังไงบ้างก็มีการดูแลมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีการจัดงานนะครับต้องไปขออนุญาตทางอำเภอนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อสม.นะครับเข้าไปดูแลเข้าไปคัดกรองแล้วก็ลงชื่อผู้ที่มาร่วมงานนะครับหรือว่าถ้าเป็นงานศพในหมู่ไหนอสม.หมู่นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกับเป็นเจ้าภาพร่วมเลยใช่ครับในการดูแลบรรดาพี่น้องที่มาร่วมงานซึ่งแน่นอนการเว้นระยะห่างการที่มีการคัดกรองก็ทำปกติอยู่แล้วครับทำโดยปกติซึ่งท่านกำนันก็ให้การดูแลกับลูกบ้านกับทุกคนอยู่แล้วใช่ครับวันนี้เป็นบิ๊กคลีนนิ่งที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังท่านกำนันตรงนี้นะครับก็จะเป็นโดรนนี้ปกติเขาฉีดพ่นยาฆ่าแมลงไล่นาสวนไม่ใช่หรอครับครับแต่วันนี้เราเอามาปาฉีดพ่นพื้นที่เพื่อที่จะให้มันสามารถไปได้ทุกจุดรังกันง่ายๆเนาะครับนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่วัดกว้างบริเวณเราลืนอยู่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของวัดหลักศรีราชสโมสรแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะฉีดพ่นทางด้านของตลาดนัดด้วยดีทีเดียวเลยครับดีทีเดียวมีอะไรจะฝากความมั่นใจให้กับบรรดาพี่น้องที่เดินทางมาทำบุญวัดหลักศรีในเขตตำบลยกระบาดหรือว่ามาเที่ยวตลาดนัดมาซื้อของตลาดนัดบ้างครับครับมาตรการของชุมชนในตำบลยกระบาดนะครับทั้งวัดหลักศรีและวัดยกระบาดเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มีโดนมาพ่นยานะครับแล้วก็ในทุกวันอังคารก็จะมีเทศบาลเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อเราจะฆ่าเชื้อในพื้นที่อยู่ตลอดเวลานะครับขอให้ทุกท่านมั่นใจได้นะครับในเขตตำบลยกระบาดเราพยายามป้องกันให้ดีที่สุดเราจะได้รอดไปด้วยกันครับโอ้น่าการดูแลกับบรรดาพี่น้องประชาชนในเขตนี้มาโดยตลอดนี่คือหนึ่งในมาตรการที่ทางด้านของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลยกระบาดนั้นท่านให้การดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่ในเขตของตำบลยกระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาทำบุญในเขตนี้มาร่วมงานในเขตนี้หรือแม้กระทั่งบรรดาพี่น้องที่มาซื้อของมาซื้อหาไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนของตลาดเดี๋ยวในส่วนของตลาดนั้นเราจะพูดคุยในส่วนต่อไปเพราะว่า
เมื่อสักครู่นี้ท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีท่านได้แจ้งว่าทุกวันอังคารสถานที่แห่งนี้นั้นจะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยทางด้านของเทศบาลตำบลหลัก5และแน่นอนครับวันนี้ในการบิ๊กคลีนนิ่งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราทำกันในวันจันทร์นะครับในขณะที่ได้พบปะกับบรรดาทุกท่านอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นวันจันทร์เราก็ได้รับเกียรติจากท่านของท่านผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลัก5ท่านผอ.บุญชอบทับไกรท่านให้เกียรติมาร่วมในการบิ๊กคลีนนิ่งครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับท่านผอ.บุญชอบทับไกรครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับนอกจากทุกวันอังคารที่ท่านผอ.และคณะนั้นมีโอกาสมาบิ๊กคลีนนิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยอมรับว่าทุกภาคส่วนนะวันนี้คือเราต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆเนื่องจากว่าสถานการณ์นะตำบลยกระบัดตรงนี้ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ทั้งไม่ว่าจะผู้ประกอบการตลาดนัดร้านค้าต่างๆคือมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีผู้ป่วยที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือเราจำเป็นต้องรวมพลังไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณของวัดหลักสี่แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านและทางภาคประชาเอรัฐภาครัฐคือโดยทางท่านนายกขวัญดาวสุมนัสนายกเทศมนตรีก็มอบให้กองสาธารณสุขเนี่ยคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการฆ่าเชื้อและดูแลผู้กักตัวด้วยนะเพราะณวันนี้ก็คือว่าตลาดนัดวัดยกกบัดและก็วัดหลักสี่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลยกกบัดเนี่ยคือมันมีเกือบทุกวันณวันนี้คือเบื้องต้นคือเราพยายามใช้มาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ลดตลาดนัดเป็นบางตลาดนัดแล้วหลังจากนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องปิดเป็นบางตลาดนัดหรือปิดตลอดหรือไปช่วงนึงแต่ณวันนี้เราคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าและทุกท่านอยู่รอดเราพยายามตึงเข้มมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นโดยทุกคนที่มาตลาดนัดวัดหลักสี่ที่เนี้ยคือต้องใส่แมสนะครับอย่างที่ทางพี่ได้พูดไปก็คือใส่แมสเว้นระยะห่างและล้างมือตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือรีบมาซื้อคิดแต่บ้านเลยว่าอยากจะซื้ออะไรรีบซื้อแล้วก็รีบกลับไปจดเมนูมาเลยจดเมนูมาเลยไม่ต้องมาเดินมาถึงก็โชว์ใช่โอเคแล้วก็รีบซื้อแล้วรีบกลับและที่สำคัญคือไม่ทางเราบอกว่าไม่ให้รับประทานอาหารไม่ให้ดื่มน้ำในตลาดนัด คือซื้อไปกลับไปทานที่บ้านนะครับเพราะจะได้ลดโอกาสเสี่ยงในการติดต่อในตลาดนัดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าเราทุกภาคส่วนช่วยกันถ้าช่วยกันได้โอเคมันก็ลดจำนวนลงได้นะครับซึ่งณวันนี้ก็คือทางเทศบาลเองไม่ได้ดูแลเรื่องการฆ่าเชื้ออย่างเดียวคือทุกวันพฤหัสคือทุกวันอังคารเนี่ยโอเคเดี๋ยววันอังคารนี้ก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อโดยรถดับเพลิงงานป้องกันเนี่ยจะมาพรมน้ำฉีดน้ำทั้งลานตลาดนัดเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็วันพฤหัสทุกวันพฤหัสก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อที่หลวงพ่อโตแล้วก็ตามจุดต่างๆที่นั่นอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เราตลอดนะครับตรงนี้เราก็พยายามเพื่อเน้นมาตรการให้ทุกท่านที่มาที่วัดหลักสี่เนี่ยได้ปลอดภัยจากโรคภัยร้ายตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้ร่วมด้วยช่วยกันและทางเทศบาลเองก็มีส่วนหนึ่งที่เราต้องดูแลผู้กักตัวเพราะผู้กักตัวในเขตเทศบาลหลักห้าก็มีอยู่จำนวนเยอะนะครับต้องมอบเรื่องอาหาร3มื้อแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ของใช้ที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ทางเทศบาลเองโดยท่านนายกขวัญดาวและคณะผู้บริหารก็พยายามที่จะคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้โดยมีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับผมกับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราเห็นแล้วว่าทางภาครัฐนะครับโดยทางด้านของเทศบาลตำบลหลัก5เราได้รับรู้แล้วว่าความห่วงใยบรรดาพี่น้องประชาชนนั้นมีมากขนาดไหนเพราะว่าไม่เฉพาะบรรดาพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตปกติก็ยังมีผู้ที่ถูกกักตัวด้วยใช่ไหมฮะที่ต้องดูแลหนึ่งในความอุ่นใจก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งเนาะเฉพาะที่วัดหลัก4แห่งนี้ที่จะมาคอยดูแลเรื่องการที่จะระงับยับยั้งการที่จะแพร่เชื้อของโควิด-19แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็อยู่ที่บรรดาพี่น้องประชาชนสิ่งที่ห่วงแล้วก็อยากให้เป็นการทำเป็นนิสัยพื้นฐานเบื้องต้นก็คือสวมแมสเว้นระยะห่างมันล้างมือถ้ามาตลาดนัดก็จะซื้ออะไรรีบซื้อรีบกลับคิดถึงใครโทรหาอย่าไปหาโอเคก็คือเบื้องต้นออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยพยายามใส่แมสทุกคนต้องใส่แมสเมื่อก่อนจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่แต่ณวันนี้ถ้าคุณไม่ใส่คือคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วนะคือใส่แมสแล้วเว้นระยะห่างเรายืนคุยห่างกันนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็คือไปไหนไม่ไปสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านอย่าออกเลย
นอนอยู่บ้านดีกว่านะแม้กระทั่งตลาดนัดเนี่ยถ้ามันจำเป็นจริงๆต้องมาจับจ่ายใช้สอยคิดก่อนว่าจะซื้ออะไรอย่างที่ว่านะรีบซื้อรีบซื้อเสร็จแล้วรีบกลับนะแล้วก็จะได้ปลอดภัยไม่ทานอาหารไม่อะไรพวกนี้ในตลาดนัดนะเพราะว่ายอมรับว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันและเราจะต้องรอดไปด้วยกันนะครับณวันนี้สำคัญมากคำว่าเราจะต้องรอดไปด้วยกันใช่ครับผมมีหลายๆคนที่อยู่แล้วมันไม่รอดเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นความเผลอเลยแล้วเราไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเหมือนบอกว่าอะไรที่ไม่เคยทำมันต้องทำอย่างใส่แมสผมเองก็ใส่ไม่ค่อยสะดวกถามว่าทำไมต้องใส่ก็อย่างท่านผอ.บอกว่าอะไรไม่เคยมันก็ต้องเคยมันต้องสร้างกติกาให้กับชีวิตใช่ครับเพราะมันเป็น new normal คือวิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องอยู่กับโรคโควิดไปอีกนานนะครับแม้กระทั่งณวันนี้เรื่องวัคซีนเหมือนกันคือทุกคนอยากต้องฉีดวัคซีนเนาะต้องฉีดวัคซีนให้ได้แต่วัคซีนถึงเวลามันก็ไม่มาตามที่ไม่มาตามนัดตามนัดแต่ณวันนี้ทางภาครัฐเองทุกอย่างก็พยายามที่จะเฮ้ยวัคซีนน่ะแหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าฉีดวัคซีนแล้วถ้าเราไม่ป้องกันก็ไม่ได้มันก็ต้องป้องกันอีกนะโอเคเพราะงั้นทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเถอะนะเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เรารอดไปด้วยกันอย่างที่ว่าครับผมครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผอ.บุญชอบทับไกรท่านผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลัก5พร้อมด้วยคณะต้องบอกว่าพร้อมด้วยคณะเพราะวันนี้ไม่ได้ทำคนเดียวมาดูว่าจะให้ภาครัฐดูแลบรรดาพี่น้องอย่างเดียวโดยพี่น้องไม่ระวังดูแลตัวเองนั้นก็เป็นไปไม่ได้ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือร่วมมือซึ่งกันและกันและที่สำคัญเราจะรอดไปด้วยกันวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.บุญชอบทับไกรท่านผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลัก5อีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับตอนนี้เริ่มบินแล้วนะครับนี่คือโดรนที่เราจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับสักครู่นี้เนี่ยรับทราบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีกำนันตำบลยกกระบาดพร้อมด้วยท่านผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลัก5ท่านผอ.บุญชอบทับไกรอีกหนึ่งในมาตรการที่จะคอยดูแลนะครับทางวัดหลักศรีราชสโมสรองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ตำบลยกกระบาดอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครก็โดยท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วท่านเจ้าวาดวัดหลักศรีราชสโมสรหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานตลาดนัดและก็ตัวแทนกรรมการวัดหลักศรีราชสโมสรอาจารย์วิบูลย์นามชัยศรีครับวันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กคลีนนิ่งครั้งยิ่งใหญ่นะฮะในเขตของตำบลยกกระบาดก็ว่าได้นะครับนี่ก็คือการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้ก่อกำเนิดเกิดโรคระบาดโควิด-19 ครับชมที่เคารพครับนี่คือการใช้โดรนซึ่งเป็นโดรนเพื่อที่จะฉีดพ่นยาการทางการเกษตรนะครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านของกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดนะครับก็ได้มีโอกาสได้ใช้โดรนนี้นะครับเพื่อที่จะมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตตลาดนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดวัดหลักสี่ตลาดไดมอนด์หรือว่าตลาดจ่าแดงนะครับแล้วก็ทุกๆตลาดนั้นเราจะมีบิ๊กคลีนนิ่งอย่างเงี้ยนะครับทุกตลาดเลยเพราะว่าเพื่อเป็นการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ในส่วนของทุกๆตลาดเองนะครับในวันเปิดทำการของทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าทุกๆตลาดที่ผมได้เอ่ยมาแล้วเนี่ยจะมีมาตรการในทางตลาดที่เหมือนกันก็คือก่อนจะเข้าสู่ตลาดนัดนั้นก็จะมีจุดที่จะวัดอุณหภูมินะฮะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็จะมีเจลให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ล้างมือทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำทุกจุดในทางเข้าออกของตลาดเนี่ยจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างเกี่ยวกับการสวมแมสนะฮะแล้วก็ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าในทุกตลาดนะครับที่ผมได้เอ่ยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดวัดหลักสี่นะครับทั้งตลาดเช้าตลาดบ่ายตลาดเย็นหรือว่าตลาดไดมอนด์จ่าแดงแล้วก็ทุกๆตลาดในเขตนี้นะครับก็จะต้องสวมแมส 100% นะฮะพ่อค้าแม่ค้าต้องมีการสวมแมส 100% แล้วก็ที่สำคัญทุกร้านจะต้องมีเจลให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนได้ล้างมือด้วยที่สำคัญทุกๆตลาดนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของทางตลาดนัดเนี่ยนะครับคอยที่จะเดินให้คำแนะนำกับบรรดาพี่น้องประชาชนเดินที่จะตรวจตราความเรียบร้อยเผื่อมีกรณีบรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านมีความเผลอเรอนะครับในการที่จะสวมแมสในการที่จะ
ไม่ได้เว้นระยะห่างที่มันอาจจะเกิดการสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็อยากจะฝากบรรดาพี่น้องประชาชนครับนอกจากมาตรการของทางตลาดนะครับที่จะดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งที่อยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องประชาชนทุกท่านก็คืออย่าโกรธนะครับอย่าโกรธถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ขอร้องให้ท่านสวมแมสก์ให้ท่านเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าเป็นความรักเป็นความห่วงใยจึงได้แนะนำกันเพราะเราจะรอดไปด้วยกันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นอย่าลืมนะครับออกจากบ้านสวมแมสก์เว้นระยะห่างหมั่นล้างมือที่สำคัญก็คือดูแลตัวเองโดยการที่จะไม่มีธุระก็อย่าออกนอกบ้านไปตลาดนัดมาซื้อข้าวมาซื้อของไปธุระอะไรรีบไปรีบกลับวางโปรแกรมชีวิตกันใหม่เราจะรอดไปด้วยกันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ